ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมมีหนุ่มเคราะห์ร้ายรายหนึ่งอายุ20ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนท่อสูบน้ำอาการสาหัสนะคะล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมายอมรับผิดแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี3เมื่อวานนี้ค่ะแล้วท่อคุณผู้ชมคือขวางทางแบบเนี้ยแล้วที่เห็นตรงเนี้ยบุ๋มเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วหน้าเข้าไปชนอย่างจังถามว่าผู้บาดเจ็บคือใครชื่อว่านายภูธเนศอายุ20ปีชาวตำบลวังศาลาอำเภอท่าม่วงที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท่อสูบน้ำที่ตั้งขวางอยู่กลางถนนอย่างจังแบบนี้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะนี่ตอนกลางวันนะตอนกลางคืนบริเวณนี้ไฟก็ไม่มีแล้วท่อขวางทางอยู่แบบนี้หน้ามันก็ฟาดไปเต็มๆสิครับแล้วหน้าคนน่ะฟาดกับท่อเหล็กเข้าไปจนบุบอย่างเงี้ยมันต้องแรงขนาดไหนค่ะแล้วเนี่ยรอยเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะคือสภาพบาดแผลเนี่ยปูดบวมชะกันหลายคนที่เขาเห็นเนี่ยก็เข้าใจว่าโอ้โหที่โดนชกมาหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้หน้าไปชนกับท่อแบบเนี้ยค่ะแล้วท่อสีดำอีกนะตอนกลางคืนก็มองยากเข้าไปอีกอันตรายมากล่าสุดนายวิสุทธิ์วรเพียรนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลาเผยว่าเทศบาลยอมรับว่าเครื่องสูบน้ำเป็นของทางเทศบาลที่นำไปติดตั้งบนถนนเนื่องจากได้รับการร้องขอจากชาวบ้านว่ามีน้ำท่วมขังอยู่บริเวณตัวบ้านจึงนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปสูบน้ำช่วยเหลือชาวบ้านทีนี้หลังจากสูบน้ำเสร็จเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเครื่องสูบน้ำก็ได้ขนย้ายป้ายเตือนระวังเครื่องสูบน้ำออกจากบริเวณที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำออกเนื่องจากในวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นวันหยุดราชการเครื่องสูบน้ำมีขนาดใหญ่ไม่สามารถยกได้ด้วยคนก็ต้องใช้รถยกเนี่ยมาช่วยขนย้ายจึงยังไม่ได้ขนย้ายออกมาจากจุดเกิดเหตุทีนี้หลังจากทราบเรื่องค่ะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเอาผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อส่วนคนเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วตอนนี้คือ 25,000 บาทโดยพร้อมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ดีที่สุดค่ะยอมรับว่าเทศบาลคราวนี้ก็คิดว่ามันเป็นความบาดเจ็บของเจ้าที่แต่ความรับผิดชอบก็มันต้องเป็นเรื่องของนายกนะครับต้องรับผิดชอบทุกอย่างฮะต้องเราต้องรับผิดชอบแล้วก็จะดูแลเขาให้ดีตลอดทั้งครอบครัวทั้งต่อไปทั้งนี้เทศบาลยอมรับนะคะบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่จากนี้จะมีการดูแลควบคุมไม่ให้มีการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในลักษณะดังกล่าวอีกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับจริงๆเนี่ยทิ้งป้ายเตือนเอาไว้ยังดีสักกว่านะฮะเอาป้ายเตือนออกแบบนี้ก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสุดๆเลย